เราได้ของมาแล้วนะลุงพรชัยเอ๊ะทำไมบ้ามันดูล้างๆแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะโวยวายอะไรแต่เช้าเนี่ยแล้วใครนั่นน่ะเอ๊ะวูดี้แล้วของเพื่อนเอ๊ะได้ของมาหรือเปล่าไอ้หนุ่มน้อยได้มาสิครับลุงนี่ๆๆๆจุ๊บแจถืออยู่เลยจุ๊บแจโชว์ลุงดูดิอยากนำเสนอไงลุงเห็นไหมล่ะเนี่ยเป็นนิตยสารเล่มใหม่แล้วมันแจ่มมะพร้าวแจ่มมั้ยอ่ะโหยพี่กิจเด็ดเนาะเด็ดนั้นเล่มเนี้ยบอกเลยครับผมว่าใบชาเขียวเอาเป็นว่าลุงอย่าลืมสัญญาที่ให้กับพวกเราไว้นะหนมมาหนมพาเราไปเลี้ยงข้าวก่อนนะได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเอางั้นเข้ามาเลยเข้ามาเลยฉันอยากจะดูคอลเลกชันใหม่เต็มแก่แล้วเนี่ยมาเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้ขอบคุณครับลุงโอ้โหลุงบ้านลุงปวกกินแล้วมั้งเนี่ยนี่ของเก่าได้ครั้งหน้างั้นเจ้าหนูวางหนังสือสุดที่รักของข้าไว้บนโต๊ะได้เลยเฮ้ยจุ๊บแจ้งเอาไปให้ลุงไป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 เออวางก่อนวางก่อนค่ะยังไงหนูๆก็นั่งรอกันก่อนนะเดี๋ยวลุงจะไปเอาขนมตามสัญญาให้ขอบคุณครับลุงพรชัยเฮ้ยปะโถพวกนายนั่งโซฟาใหม่อะเนี่ยจองแล้วจองแล้วโอ้ยนั่งคนเดียวเลยไม่ไรแบ่งพวกเราเลยอ่ะพี่ไม้มาเรานั่งโซฟาตะข่ายดีดีกว่าถึงจะเน่าแต่ก็โอเคมีหนังสือแม่มดสาวด้วยนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็เก้าอี้นี่นั่งไม่ได้อย่าไปนั่งโซฟาแล้วล่ะเข้าใจไหมเข้าใจครับลุงไม่นั่งครับไม่นั่งครับฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆแน่เลยทุกคนโซฟานี่มีอะไรใต้เนี้ยมันต้องมีของลับอะไรบางอย่างที่ลุงซ่อนไม่อยากให้พวกเราเห็นแน่ๆเฮ้ยมันมีทางลึกเข้าไปอ่ะนี่ขนมได้แล้วนะเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยไปยุ่งอะไรกับตรงโซฟาอีกแล้วนั่นน่ะลุงคือว่าพวกเราเริ่มหิวแล้วอ่ะอยากกิน KFC อ่ะเนาะทุกคนเนาะใช่ไปซื้อให้หน่อยได้ไหมคะตรงหน้าหมู่บ้านอ่ะมี KFC เปิดใหม่อ่ะเขามีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียงแค่12บาทเองอ่ะต่อหนึ่งน้องอ่ะโอ้ย12บาทเองเหรอยังถูกเลยนั่นน่ะเห็นแกที่พวกเธอเนี่ยไปซื้อหนังสือเซ็กซี่เกิร์ลให้ฉันน่ะนะฉันจะยอมวันนึงก็ได้ความหื่นเป็นเหตุสังเกตได้งั้นเดี๋ยวฉันรีบไปไปเร็วๆๆๆๆๆโอ้โหอะไรเนี่ยเอาพี่ไม้ตายหึเอาส่งพาลูกลงไปด้วยพี่ไม้ฉันเริ่มกลัวแล้วสิจริงๆเขาหลอกล่อเรามาฆาตกรรมขายอวัยวะหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นดิโอ้โหเลือดนองมีพวกสารเคมีมีปูนซีเมนต์แล้วก็มีกล่องยาด้วยและแถมตรงนี้มีลิฟต์เสียๆด้วยล่ะเฮ้ยโอ้แต่เลือดเต็มลิฟต์เลยไม่รู้ดิฉันอยากลงไปดูอ่ะใครอยากไปกับฉันบ้างไปน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าที่คุณลุงจะไปซื้อ KFC เสร็จโอ้ยดีนะเนี่ยเราคิดแผนการได้ทันเอ๊ะนี่ที่ไหนอ่ะนี่มันเป็นห้องอะไรอ่ะเขาเขียนว่า A1เหมือนกับห้องแลบวิจัยลับของ SCP เลยอ่ะลองดูห้องนี้มั้ยลองดูห้องนี้มั้ยไปดิฮึบนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเครื่องมือเต็มเลยนี่ลุงพอใช้ติดกล้องวงจรปิดไว้ทั่วเมืองคอยจับตามองคนในเมืองเหรอเขากำลังทำงานวิจัยอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอ่ะมีข้อมูลลับเกี่ยวกับคลังราชการแล้วก็เครื่อง Data Base ต่างๆที่ดูทันสมัยสุดหัวลำโพงนี่นะแถมบนกระดานทุกคนเห็นหรือเปล่า มันมีการแยกอวัยวะของเจ้าแปดหัวลำโพงแถมวิเคราะห์ DNA ออกมาเพียบเลยอ่ะนี่ลุงพรชัยกำลังจะวิจัยมันนี่นะอย่าบอกนะว่าลุงกำลังจะทำกองทัพแปดหัวลำโพงโอ้โหทำไมมันตูดแอนแบบนี้มันทะเวิร์ดอยู่แน่นอนเลยนี่เพราะแต่อันนี้มันตัวเล็กอ่ะลุงเขาตัวเล็กมาจากไหนหรือว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้เปล่าในรถตู้อ่ะตอนที่เราสู้กับไปหัวลำโพงอ่ะมันมีตัวเล็กตัวนึงจำได้ไหมตอนที่เราถูกกินน่ะเราถูกสองคนนี้ช่วยไว้โอ้โหแล้วเขาเป็นคู่รักกันด้วยนะเนี่ยใช่เฮ้ยทำไมมันมีตัวเล็กแบบนั้นอ่ะโอ้แล้วมันเหมือนมันเพิ่งตายด้วยแขนของมันขยับแบบเส้นตึงอยู่เลยโอ้รถตู้คู่รักหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็ได้นะเออเขาปกปิดตัวในป่าร้างแบบนี้อะไรอีกเอ้าดูในห้องดิเฮ้ยนั่นมันเจ้าผีแปดหัวลำโพงอีกตัวนึงนี่นะลุงไปเอามาจากไหนอะแล้วมันยังทำท่าเซ็กซี่อีกด้วยเขาเขียนว่าเซลล์ของแปดหัวลำโพงมีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาได้เพียงแค่ 11% อย่าบอกเธอว่าเขาจะปลุกชีวิตมันขึ้นมานะ
ขอดูใกล้ๆหน่อยอะไรเหรอเมื่อกี้พี่เกือบเหยียบแล้วระวังดีตรงพื้นอ่ะเฮ้ยโอ้เข็มมันเริ่มเลยเข็มอะไรอ่ะมันเข็มฉีดควายเลยตรงนี้ก็ยังมีพวกปิกเกอร์ที่มีสารกัมมันตภาพรังสีแล้วก็สารพิษต่างๆที่ลุงพรชัยคิดค้นขึ้นมาป้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 าแล้วเดี๋ยวพี่ไม้นายทำอะไรนายไม่อยากรู้เหรอไม่พวกเราไม่อยากรู้ยัยมันกลายเป็นสีแดงแล้วเห็นไหมพี่ไม้นี่มันไม่ใช่สีผสมอาหารอย่างแน่นอนทำไมมันทำปฏิกิริยากับเจ้าเซลล์ของผีเป็ดหัวลำโพงได้แรงขนาดนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะเรารีบออกจากที่นี่ดีไหมเฮ้ยเด็กๆเก็บสีมาแล้วนะเฮ้ยลงมาแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกเรารีบไปเถอะรีบขึ้นก่อนที่ลุงจะรู้ว่าเราแอบลงมาแอบลับฉันว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจลุงพ่อจอยเอ้านี่พวกนายรีบไปเนี่ยแต่ลืมปิดประตูปะโถยบ้าบอได้มันมีตัวไซเรนเฮดที่มีปากหลายๆปากอะเยอะมากเลยแล้วมันก็นั่งแล้วก็ค่อยๆคลานไปอะเขาไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรอกฉันเห็นมันเดินเข้าไปตรงนั้นน่ะในห้องแลบที่เราฉีดยามันเลยฉันจะบอกว่าตอนนี้ลุงพรชัยมาถึงแล้วไปเร็วๆต้องขึ้นแล้วโอ้ไปก่อนก็ได้แต่ฉันเห็นจริงๆนะฉันสาบานได้อ่ะมาจัดขวานิดซ้ายหน่อยโอเควางเลยวางเลยฉันกลับมาแล้วเนี่ยพอดีเข้าทางด้านหลังอ้าวไม่กินไก่กันแล้วเหรอคือว่าผมมีธุระนะแม่บอกว่าให้ไปซื้อน้ำปลาก่อนนะครับลุงอ้าวอย่างนั้นเองเหรอกินไก่ก่อนสิไม่เอาอะใครจะกินก็กินไปนะฉันไม่กินจะไปก่อนละฮึบไปเร็วทุกคนไปเร็วตอนแรกบอกว่าอยากกิน KFC พอซื้อมาให้ก่อนหนีกลับบ้านหรือว่าไอเด็กพวกนี้มันจะไปเจออะไรแปลกๆเขาหรือเปล่าตุ้งตุ้งตุ้งท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบตอนนี้แผนกซื้อของเราลด 50% ถ้าใครต้องการจับจองซื้อคุณมีเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเหลือวางคิวราคาพิเศษราคา 12,500 บาทแต่ถ้าซื้อตอนนี้ราคาปรับลดเหลือ500บาทนี่พวกนายรู้ป่ะเนี่ยผ่านมา2วันแล้วอ่ะฉันยังลืมเรื่องของบ้านลุงพรชัยไม่ได้เลยอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เราจัดปาร์ตี้สังสรรค์เลี้ยงเพื่อลืมเรื่องร้ายๆดีกว่าป๊ะ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 อยากกินอะไรวันนี้ฉันจ่ายเองเลยคนดังนี่คนดังคนหน้าคุ้นหน้าเฮ้ยนี่วันพี่เต้เอ็กเซนต์ไฟไหม้ไม่ใช่เหรอนั่นน่ะเฮ้ยน้องๆรับน้องๆสวัสดีครับน้องๆนี่พี่เขายังคงคอนเซปต์เดิมเลยอ่ะเขาอยู่ที่ซุ้มแตงโมนี่แตงโมนี่พี่ไปแบ่งให้ใครนะน้องๆพี่จะเอาไปใช้ในการทำคลิปนะหูเหมาหมดเลยเหรอพี่มาดูที่ข่าวน่าสนใจประจำวันนี้ค่ะตอนนี้ชาวบ้านได้พบกระท่อมร้างกลางป่าพังถล่มคาดว่าจะเป็นฝีมือของช้างตกมันตำรวจได้ตามหาผู้บาดเจ็บแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวพบเพียงรอยเลือดจางๆเท่านั้นบ้านหลังนั้นมันเหมือนบ้านลุงพรชัยหรือเปล่าวะนั่นดิพี่ไม้เนี่ยเอาอะไรไปเช็คเปล่าเขามันมีชีวิตกลับมาเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ในนี้ก็ฝนตกเฉยเลยฉันไม่ได้เอาร่มมาด้วยนะเนี่ยฉันว่ามันดูแปลกๆแล้วนะฉันเห็นเงาอะไรแถวๆนั้นด้วยอ่ะมันมาแถวๆประตูน่ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันดังออกมาจากหน้าห้างนี่นะคุณวายมากเลยมันเป็นเสียงกรี๊ดของใครก็ไม่รู้ฉันว่าเราควรเรียกตำรวจนะนั่นละสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรจะทำยังไงดีเฮ้ยอะไรตัวอะไรอ่ะเค้กมาสคอตใหม่ของห้างเหรอวะตายแล้วมันกินลูกไปแล้วอ่ะพวกเรารีบหนีเร็วนี่รีบไปแอบก่อนพระเจ้าช่วยนำมาเจ้าตัวไซเรนเฮดที่ฉันเห็นจริงๆอ่ะเจ้านั่นมันกลายพันธุ์นี่นะตัวมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนมันมาทางตู้แช่ด้านนอกฉันว่าเราค่อยๆขยับหน่อยดีกว่าเดินไปเร็วเอาละเราซ่อนตัวก่อนมันอยู่ตรงนี้เจ๊อย่าบังทางนี่มันไทยมุงชัดๆเลยเฮ้ยแอบก่อน
แอบก่อนแอบก่อนตอนเนี้ยนี่แอบของแตงโมพี่เต้ไปแล้วพี่เต้โดนกินไปแล้วฮะจริงปะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยมาที่ซุ้มผักตรงนี้พี่เต้ยังอยู่เอาไงดีอ่ะน้องๆอ่ะพี่ว่าเอาแตงโมยัดใส่หน้ามันเลยได้ไหมเปิดหัวลำโพงนั่นน่ะน้องๆไม่เป็นไรน้องๆเดี๋ยวพี่ช่วยเองเอาเลยสัตว์ประหลาดแม่จิ๋วเข้ามาเลยคนอย่าเอะอะนะอย่าส่งเสียงเด็ดขาดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ใครของเขาลุงพรชัยโทรมาไม่ได้จังหวะโอ้โหแล้วโทรมาทำไมตอนนี้เลยนะมันได้ยินเสียงแล้วมาดิทุกคนวิ่งเฮ้ยอย่าตายนะอย่าตายเฮ้ยเขาลงนี้เขาลงนี้มันยังตามมาอยู่ไหมตามมันตามมามาตรงนี้เลยโอ้โหไอ้เจ้าน้องมันกำลังตามมาอยู่ทุกคนจากที่นี่ก่อนไปเย้ยทำไมชาวเมืองตายเกลื่อนแบบนี้เนี่ยเราจะไปยังไงไอ้เจ้านั่นน่าจะออกมาจากประตูห้าไม่ได้งั้นพวกเราหายานพาหนะก่อนเอาเอานี่เลยแล้วกันมีจุ๊บเจนลาก่อนนี่ฉันว่าเด็กพวกนั้นเขาไม่มีพิษภัยอะไรหรอกนะเพื่อนปล่อยมันไปเถอะนะไปเถอะเพื่อนน่ากลัวจะบันเลยขอบคุณมากครับมาเร็วมาเร็วตามฉันมาโอ้โหมีคนคิดเหมือนเราเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วนายเข้าไปในคลังอาวุธอย่างนั้นได้ยังไงอะดูสิมันมีชิ้นมากเลยมีแค่ไม้กั้นเราฟอร์มตัวเป็นกล่องไงปึ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแอบเอาล่มชูชีพไปล่ะเออใส่ไปก่อนไหมเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราก็จะได้รอดชีวิตได้อยู่เฮ้ยเอ๊ะงั้นฉันเอาอันนึงเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าอ่ะอะไรโทรศัพท์เหรอมันเหมือนเสียงคนที่อยู่ในตึกกำลังกรี๊ดอยู่เลยอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยตายแล้วมันเกิดอะไรยังไงเนี่ยเฮ้ยพวกเราตายไปอยู่แล้วไอ้นั่นมันพังหอแล้วโอ้ยหอกระเด็นเลยสวยแล้วไงทำไงดีล่ะเพื่อนเฮ้ยตอนเนี้ยดูเหมือนว่าเจ้านั่นอ่ะมันทุบหอเละหมดเลยแถมทหารเนี่ยยังไม่เหลือซากฉันว่าพวกเราต้องรีบหนีแล้วหอหายไปเอาล่ะทุกคนเอาล่มชูชีพที่ได้มาลอยไปดีกว่าเฮ้ยเราต้องหาที่เหมาะนั่นไงตรงนั้นอ่ะมีโรงงานสายเคมีอยู่น่าจะไปตรงนั้นได้อยู่ทุกคนไปมาเร็วโอ้โหระเบิดนี่ดาจันตะโลแล้วอย่าเข้ามาไอ้เจ้าตัวประหลาดอย่าก็เลยไปโดนโอ้โห
โอ้โหทำไมโมนายไปกันเร็วจังเลยเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ไหนแล้วเฮ้ยมันปีนตึกตามมาแล้วโอ้ยหวังว่าไอสายเคมีนี้จะทำให้ตายได้นะโอ้อยู่นี่นั่นเองไอ้มนุษย์ตัวน้อยมามาฉันฆ่าซะดีๆพี่มันเหมือนทรมานอ่ะมันเหมือนมันขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยดูดิเสียงคราของปั้นน่ะยิ่งกว่าเสียงคราของแมวอีกฉันบอกเลยว่ากลิ่นที่นี่เนี่ยแรงกว่าปลาพันปีแม้แต่โพรงจมูกพวกเรายังอักเสบเลยพวกแกทำอะไรกับฉันกันนะโอ้มันหายไปเลยนี่เหมือน DNA ของมันอะตายไปแล้วแล้วก็จมไปสู่สารเคมีที่อันตรายที่สุดในเมืองนี้เย้พวกเราทำได้เฮ้ยตอนตายเราได้ยินเสียงมันร้องโอ้ยะเออใช่ฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันโอ้ยะโอ้มันร้องคำฮิตๆด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยเหนื่อยกันมามากแล้วกับการโจมตีของเจ้าไซเรนเฮดแบบอัปลักษณ์เจ้าพวกนี้เนี่ยมีรูปร่างแตกต่างออกไปจากไซเรนเฮดปกติอะเนาะตัวนึงเนี่ยเอาตูดลากพื้นอีกตัวนึงกล้ามขาแข็งแรงกันนะกล้ามแน่ก่อนหน้านั้นลุงพรชัยโทรมาหาจุ๊บแจ๊นี่นาเขาได้พูดอะไรหรือเปล่าก็ตอนนั้นน่ะตอนที่ลุงโทรมาเรากำลังหนีแล้วมันไม่มีสัญญาณพอดีเลยก็ยังไม่ได้คุยอ้าวฉันก็นึกว่าเขาจะมีเรื่องสำคัญอะไรซะอีกเฮ้ยฉันเริ่มหิวข้าวแล้วอ่ะเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะพ่อแม่คงเป็นห่วงแล้วเราหายไปตั้งวันนึงแน่หาได้กินไหมป้า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 ไปไปไปรู้สึกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะสงบแล้วอ่ะเนาะนั่นสิไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนั่นน่ะมันคงตายไปกับไอ้น้ำคลองตรงนี้แล้วล่ะเหม็นชะมัดเลยเฮ้ยคุณตำรวจตรงนั้นน่ะฉันเข้าไปตรวจที่เกิดเหตุดูเหมือนว่าจะเจอโทรศัพท์เครื่องนึงรู้สึกว่าจะมีข้อความอะไรบางอย่างด้วยล่ะนี่อะไรอ่ะขอดูด้วยสิป้าอย่ายุ่งฮัลโหลฮัลโหลวูดดี้นี่ลุงพรชัยพูดฉันรู้แล้วว่าพวกเธอเจอแล็บลับของฉันใต้ดินฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกพวกเธอแต่ก็เอาเถอะนั่นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรนักหรอกเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้นั่นก็คือไม่ว่าตัวประหลาดนั้นมันจะอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยให้มันลงไปในน้ำเน่ากลางเมืองเด็ดขาดเพราะว่าสารพวกนั้นมันทำให้พวกมันกลายพันธุ์ได้งั้นก็หมายความว่าไอ้ตัวที่อยู่ในนั้นมันก็ร่างใหม่ของ